เฟิร์สเดย์บอลต้องเห็นกันทันหลบกันนะคะมีปลาหมอมะพร้าววันนี้อันนี้คอไก่เนี่ยมาซื้อไก่เพื่อนของผู้ชายเพื่อนจะมาซื้อแบบนี้เนาะค่ะโด่งช่างงานช่างงานโอ้โคฮักฮักโคขึ้นได้ง่ายขามาจากต้นมะพร้าวขึ้นได้ง่ายขามขึ้นได้ง่ายที่สุดจับสองจับสวัสดีค่ะพบกับอีฟนะคะอีฟตีนวันนี้นะคะอีฟจะพาพี่ๆไปเที่ยวชายแดนนะคะไทยกัมพูชาทุกคนนะคะวันนี้เราจะสนุกตื่นเต้นอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเดชอุดมนะคะเดี๋ยวอีฟขอแวะซื้อกาแฟแป๊บนึงแล้วก็เติมน้ำมันนะคะทุกการเดินทางทุกคลิปนะคะอีฟมีค่าใช้จ่ายนะคะพี่ๆก็คือ1ก็คือค่าเดินทางเนาะค่าน้ำมันเนี่ยรอบนี้ก็เติมไป 1,000 นะคะแล้วก็ค่ากินอีกแล้วก็ค่าการแบบซื้อหลายๆอย่างเนาะอีฟใช้คือก็พยายามแบบเซฟที่สุดนะคะโอเคนั่นไงก็ฝากพี่ FC ด้วยนะคะเป็นกำลังแรงใจให้อีฟเนาะโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ปั๊มเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อกาแฟก่อนเนาะแต่ว่ากดเงินมีตู้ ATM มั้ยขอไปกดเงินก่อนได้มั้ย FC ไปกดเงินค่ะได้แล้วค่ะ 1,000 บาทเรากดเงินผ่านตู้ ATM แบบไม่ใช้บัตรนะคะตอนนี้ไม่ต้องใช้บัตร ATM เลยผ่านมือถืออย่างเดียวเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อำเภอน้ำยืนนะคะพี่ๆหลายๆท่านน่าจะรู้อยู่แล้วว่าตรงอำเภอน้ำยืนมีชายแดนประเทศอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่นู่นเลยนะคะเดี๋ยวเอาเงินไปซื้อกาแฟก่อนนะคะพี่เอฟซีนะไปให้ถึง 100,000 ซับสไครต์นะคะทุกคนนะจะสับตะไคร้ให้ดูแล้วตอนนี้นะคะโอเคค่ะจะพาพี่ๆไปอินเดียนะเมื่อคลิปที่แล้วพี่ๆอาจจะได้ยินผิดว่าจะพาพี่ๆไปกินเบียร์นะคะอินเดียนะคะทุกคนไม่ใช่กินเบียร์ไม่กินเบียร์แต่กินอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เราจะไปลุ้นโชคด้วยนะคะเพราะว่าวันที่16เดี๋ยวจะไปหารางวัลที่1แล้วก็จะไปลุ้นโชคใต้ฝาด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าร้านกาแฟก่อนเดี๋ยวเดินทางต่อประมาณอีก60กิโลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเนาะอีฟก็เดินทางจากวารินชำราบมาเดชอุดมนะคะวันนี้ใช้เส้นทางเดชอุดมแล้วก็ต่อไปที่น้ำยืนนะคะโอเคค่ะอีกประมาณ60กิโลเจอกันนะคะกาแฟปวดของตากล้องก็คืออเมซอนนะคะไม่ดื่มไม่ได้ง่วงนะคะเดี๋ยวเราต้องตอนนี้ต้องเลี้ยงตากล้องก่อนโอเคค่ะเอาอะไรนะคุณแบ็คคอฟฟี่นั่งรอสักครู่ค่ะได้กาแฟแล้วค่ะพร้อมเดินทางได้นะคะเดี๋ยวเราซื้อไม้กวาดชื่อคุณตาก่อนคุณตาขายไม้กวาดนั้นเท่าไหร่ขายอันเท่าใดจ้า85 บาทจ้าอันนี้เนี่ยค่ะ85อ๋อ85เหมือนกันทำเองเหรอคะโอ้โหคุณตาทำเองนะเอาอันนี้ใช่ไหมคุณจะไปกวาดเอาไปกวาดใบไม้จ้าเอาด้ามไหนคะด้ามอ้วนด้ามเล็กด้ามใหญ่ด้ามสั้นมีหมดนี่อันนี้อ้วนสั้นนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวอันนี้จะยาวนี่ไงอันนี้ก็ได้หน้านี่น่ารักนี่อันนี้ค่ะเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนนะคะ85 บาทแวะมาอุดหนุนคุณลุงได้อยู่ปั๊มปตท.เดชอุดมทางไปยังนะคะคุณตาทางนี้ไปน่าจะรวยน่าจะรวยน้ำยืนเนาะน้ำยืนนะคะแน่นค่ะมองนี่แล้วเนาะเดี๋ยวอิ่มใจเงินกันค่ะเอ้ยไงเอาไปกวาดใบไม้ที่หน้าบ้านช่วงนี้ใบไม้ร่วงเยอะนะคะคือซื้อกับคุณตานี่85 บาทคุณตาลดให้80 บาทได้น่ารักคุณตาแบบน่ารักแวะมาอุดหนุนคุณตาซื้อเอียงคะคนใหญ่อ้วนเนาะใช่ไหมคะแวะมาได้ค่ะนี่เป็นนางขายยงนี่จ้ะป้าเดี๋ยวเข้าไปต่อกันค่ะถนนนี่คนละอบต.หรือเปล่าถนนมันแบบว่าตรงนี้มันเป็นหลุมแล้วตรงนู้นมันก็แบบว่าไม่เป็นนะคะอันนี้เรากำลังเดินทางต่อเนาะรถเยอะนิดนึงถนนก็จะเป็นถนน2เลนยาวๆนะคะถึงน้ำยืนเลยตอนนี้นะคะเราถึงตัวอำเภอน้ำยืนแล้วนะคะฮอดตัวอำเภอน้ำยืนแล้วนะคะรู้สึกว่าสิว่าภาษาอย่างดีตอนนี้เฮากะอยู่น้ำยืนแล้วเนาะเดี๋ยวเฮากะเดี๋ยวสิเดินทางต่อไปที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนาะข้างหน้าเนาะอีกประมาณ10กว่ากิโลนะคะป่าเดี๋ยวเฮาเดินทางไปน้ำกันค่ะอู้น้ำยืนเพิ่นก็เจริญเนาะตากล้องเนาะอุ้ยมีโตโยต้าพร้อมเด้ญี่ปุ่น
เดี๋ยวนี้โบต้องเข้าไปในเมืองเพื่อออกรถแล้วค่ะออกรถอยู่น้ำยืนได้เลยค่ะตอนนี้เราถึงด่านเก็บค่าเข้าช่องอันมานะคะเก็บค่าบริการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมนะคะเดี๋ยวเราจ่ายเงินก่อนเนาะคนละ30บาทบวกค่ารถอีก60บาท120ครับ120โอ้ยหันลิ้นดีนะคะว้าค่ะเพิ่นเปิดวันอังคารกับพฤหัสบ่คะเสาร์คือบ่ได้เปิดแล้วเนาะค่ะเสาร์ปิดครับผมอ๋อโอเคจ้ะคนหลายบ่ค่ะมื้อนี้มื้อนี้บ่หลายปานใดครับโอ้ค่ะจ้าเดี๋ยวลงไปจ่ายค่ะรถไปจอดมองเข้ามาเปิดด่านนะครับแล้วลงบัตรประชาชนบัตรนึงไปสบายทั้งคุณเด้ออ้อความงามเนาะโอเคจ้าครับผมขึ้นค่ะนะตอนนี้เข้าใจค่ะผ่านทางเขามาแล้วค่ะคนละ30บาทเนาะคนละ30แล้วก็ค่ารถก็60บาทจ้ะเพื่อที่จะเข้าไปด่านซ่องอันมานะคะเมื่อกี้เข้าผ่านหน่วยพิทักษ์ป่าเนาะอันนี้ก็สิเป็นทหารพานบ่ค่ะหยุดตรวจวันนี้เขาไม่ตรวจนะคะนี่เลยเขาก็สินั่งรักษาความปลอดภัยอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเฮาสิเข้าไปชายแดนแล้วก็สิมีความปิดตาย่านแล้วค่ะตอนนี้นี่ภูเขาที่เฮาเห็นบ่ค่ะก็สิเป็นเทือกเขาพนมดงหลักเนาะมันสิกั้นระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะตอนนี้เฮาอยู่ที่อย่างนะอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารป่าเดินทางต่อโอ้โหสวยมากนะคะเขาแบบใหญ่มากนี่นะคะเฮามาเข้าห้องน้ําก่อนจ้ะเฮาฮอดด่านซ่องอันมาหนันเดบอกแล้วเฮาฮอดด่านใจแดนไทยกัมพูชาแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าห้องน้ํากันก่อนเนาะห้องน้ําทําไมมันได้น่ากลัวขนาดนี้เลยอันนี้อยู่หน้าด่านเลยเนาะเดี๋ยวเฮาเข้าแล้วเฮาไปหลอดตลาดกันนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะเราต้องเปิดตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับอีฟนะคะอีฟปียีนมื้อนี้นะคะอีฟอยู่ที่ช่องอ่านมานะคะชายแดนไทยกับบูชาที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมื้อนี้สิพาพี่ๆมาเบิ่งว่าเพิ่นนำเข้าส่งออกอีหยังแน่มงนี้สิเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าก็คือเพิ่นสิเปิดทุกวันอังคารกับพฤหัสนะคะก็ตั้งแต่เวลา 8-9 โมงเนาะคนก็เริ่มมาขายทั้งคนไทยฝั่งนี้เพิ่นก็สิเป็นตลาดไทยเนาะมื้อนี้อีสิพาพี่ๆย่างเล่นตลาดไทยก่อนนะคะฝั่งด้านนั้นสิเป็นกัมพูชาเนาะแต่เฮายังบ่ไปนะคะเดี๋ยวทาติดตามอันนี้ก็สิเป็นพี่ๆทั้งฝั่งพุ่นบ่คะสวัสดีบองค่ะอันนี้มาจากฝั่งโน้นนะคะไม่ได้อ๋อนี่มะม่วงพูดไทยไม่ได้พี่ก็บอกนะคะเอ้าอันนี้อะไรอ่ะขนมโอ้เสื้อแสดงค่ะทักทายก่อนทักทายก่อนนะคะพี่เขาก็เหมือนมารับของที่นี่แล้วก็เอาไปขายอะไรเงี้ยรับจากฝั่งนั้นไหมเราก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าคืออะไรโอเคแต่ว่าที่รู้ๆเนี่ยคนกัมพูชาจะมาเอามะพร้าวที่บ้านเรานี่เขาเข็นโอ้โหเก่งมากเลยไหวไหมเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนมาเอามะพร้าวที่นี่แล้วก็ไปขายฝั่งนู้นพอเราเดินข้ามไปฝั่งนู้นอุ้ยอยากกินน้ำมะพร้าวนะคะเขาจะเปลี่ยนภาษาไงบ้านเราเรียกมะพร้าวอยู่นู้นเรียกดงมะพร้าวภาษากัมพูชาพูดไปยังไงคะพี่ดงไหมพี่เขาพูดภาษาใดไม่ได้สวัสดีบองค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินตลาดไทยก่อนเนาะตรงนี้คนไทยก็เหมือนเอาของมาขายเอาเผือกเอามันมาขายกันเยอะมะม่วงก็มีอุ้ยราคาอันนี้คือตลาดไทยใช่ไหมคะฝั่งนี้ส่วนมากมาขายอะไรคะมะพร้าวคนกัมพูชาซื้อไปเยอะใช่ไหมคะเขาเอาไปขาย
ตรงตลาดหรือข้ามไปข้างในโอ้มีน้ำมีอะไรเยอะแยะโอ้มีน้ำมีอะไรมันแก้วก็มีนะคะมันเทศเขาเรียกมันเทศมันเทศนะคะขอบคุณค่ะเอ๋ค่ะเดี๋ยวดูเดินชมก่อนนะคะขายหมดแล้วใช่ไหมคะเอ๋ยังเต็มรถอ้าวราคาโอ้โหค่ะพี่ต้องไปเฝ้าร้านแล้วตอนนี้อันนี้คอไก่เนี่ยมาซื้อไก่กันอย่างนี้เลยทุกคนถามจริงว่าเขาเสียค่าตม.ไหมเห็นนะคะก็นี่ดึงเข้าไปเข้ามาไงอ่ะโอ้เอามาขายเหรอตัวเองขายให้คนกัมพูชาใช่ไหมใช่ถ้าพี่จะซื้อขายไหมอ่ะเดี๋ยวน้องงงน้องงงน้องว่าขายไหมนี่ขายไหมอ่ะแซงเท่าไหร่คะแบบนี้ขายลูกละ10บาทโอ้ลูกละ10บาทราคาส่งใช่ไหมตัวเองพี่ต้องเอากี่ลูกถึงจะได้ราคาส่งเอาเป็นแบบแซงนี่เป็นแซงเหมือนมาจ่าโอ้อันนี้ก็ขายทั้งคนไทยคนกัมพูชาเนาะแต่ว่ามองนี่ก็สิเป็นตลาดไส้แดงกับคนกัมพูชาสิมาซื้อหลายเนาะจ้าอันนี้เอามาจักแซงประมาณ400กว่าลูกโอ้โห400กว่าลูกลูกละ10ก็ 4,000 เนาะแต่มันหนักมากเลยเนาะเอามาจากไหนบ้านแพ้วไปตามบ้านหมู่บ้านนี่แหละโอ้วิพอดีเลยบ้านพี่กําลังโตมีอยู่สิบต้นบ้านหนอนจ่าวาลินนะอยู่วาลินค่ะวาลินบ้านหนอนแน่นค่ะไปได้ค่ะมีอยู่สิบต้นจ้าได้ไปค่ะเดี๋ยวจะไปเอาดอกโอเคค่ะใครดิบใครดีนะจ้าจ้าขึ้นหลายๆค่ะจ้าเดี๋ยวยางเล่นกันค่ะอ๋อคุณกับบุชาเพิ่งจะมาซื้อแบบนี้เนาะค่ะเป็นไม้เก่าโอ้นี่แหละครับอ๋อเจรนามาจากไหนเนาะครับน้องมาจากวรินค่ะจ้าอุบลบ้านเฮาค่ะผมยืนน้ำยืนกับทางอันมาเนี่ยครับบอคะเอาพ่อพ่อภาษากัมพูชาได้บอค่ะภาษากัมพูชาได้บอภาษาเขมรได้บอบ้านนี่ยายบ้านพูดได้พูดได้ได้อ่าโด่งโด่งโด่งช่างงันช่างงันช่างงันโอ้อร่อยมากมากมาพานอร่อยมากมากช่างงันช่างงันนะทำไมว่าโด่งช่างงันเจริญช่างงันเจริญโอ้ไม่กอดพ่อพูดภาษากัมพูชาได้ด้วยเก่งมากว่าพี่เขาหัวเราะนะครับเขามาสัมผัสลายสดจับก็งามคือกันอุ้ยได้ไงนี่ก็งามคือกันโอ้ขอบคุณแล้วอุ้ยเอาคุณค่ะโอ้คุณเอาคุณกัมพูชาก็งามโอ้กัมพูชาโอ้ออนชมวยไอชมวยไอฮะน้ำกำซาน I love you I love you โอ้ยได้ลืมถามพ่อชื่ออะไรคะพ่อพ่อชื่อพ่อใหญ่สุขครับพ่อใหญ่สุขคุณว่าค่ะโอ้น้ำยืนครับตัวบ้านน้ำยืนน้ำไม่ใช่อำเภอนะอยู่น้ำยืนนะดูน้ำยืนบ้านน้ำยืนบ้านทางขึ้นเขามาเลยโอ้เป็นบ้านเลยใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ในตัวอำเภอเนาะพ่อเนาะไม่อยู่กับพ่อสุขครับอยู่กับพ่อสุขตัวนี้พี่อยู่ตัวอำเภอใช่ไหมคะโอ้ขายดีขายดีค่ะเป็นเพื่อนบ้านน้ำยืนเขาเป็นเขมรโอ้เป็นเขมรอยู่แต่ว่าเป็นเขมรอ๋อเหรอคะสัญชาติไทยก็คือย้ายมาจากเหมือนแบบเหมือนมีญาติพี่น้องอยู่ฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมคะสุรินทร์บุรีรัมย์โอ้เข้าใจแล้วค่ะก็จะพูดภาษาเขมรได้เนาะเนาะเก่งมากเลยค่ะต้องให้พ่อเป็นไกด์แล้ววันนี้นะคะหนูพูดได้นิดหน่อยนิดหน่อยเอาพ่อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่เขาจะมัดแบบนี้นี่ฮะค่ะพูดไทยได้ไหมพูดไม่ได้บอสบอสเฮียไทยมาลายมากระพัวโอ้มีอุ่นคำยังน้อยน่ารักปะอันนี้เขาก็จะมาตรงนี้เนาะอันนี้ไม่มีตลาดละเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอะนี่ค่ะนะคะนี่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นตลาดไทยที่คนไทยแบบเอาสินค้ามาพักแล้วก็คนกัมพูชาก็จะมาซื้อเพื่อข้ามไปฝั่งนู้นนะคะนี่เลยค่ะก็คือแบบเหมือนเอาของมาให้ที่หน้าด่านเลยในราคาย่อมเยาเขาไม่ต้องขับเข้าไปนะคะสวัสดีบองนะคะบองบอกว่าฉันกำลังค้นหนักๆอยู่ตอนนี้นี่โอนน้อยโอนน้อยโอ้เขาจะขายหลายอย่างนะคะที่นี่มีมะพร้าวมีนุ่มนะคะมีอะไรนะที่เราเห็นเมื่อกี้ขนมเนาะนี่เขาจะขายนุ่มเห็นไหมองค์กัมพูชาก็มาซื้อดีนี่ค่ะสวัสดีค่ะขายดีไหมคะนี่คนกัมพูชาซื้อเยอะใช่ไหมคะวันนี้ก็คือเราขายหมดนี่แล้วก็กลับนี่ค่ะพี่โอ้โหสุดยอดเลยค่ะพี่ขายอุ้ยมีภาษากัมพูชาด้วยนะนู่นนี่โอ้ใครเขียนเนาะอันนี้คือไม่น่าจะใช่นะใช่ไหมอันนี้คือเขียนถูกไหมพี่เขียนคือเขียนเองก็อ่านได้อ่านออกโคฮักโคเราก็มวงเผยว่าภาษากัมพูชานะเนี่ยแต่พี่ก็บอกว่าเขียนเองนะไม่รู้อ่านตามใจคนอ่านได้เลยนะคะอันนี้พี่น่ารักเขาเขียนอ่านว่าดอกโกอ๋อคือนุ่มเหรอคะ
อ๋อก็คือเราไปดูภาษากัมพูชาแล้วก็เขียนนะคะพี่สุดยอดเลยค่ะพี่มาพี่อยู่น้ำยืนอยู่แล้วหรือว่าวาลินอ้าวหนูก็อยู่วาลินค่ะพี่จ้านี่มาแล้วมาแล้วนี่โอ้โหลูกค้ากำลังเข้าร้อยร้อยค่ะมวยร้อยมวยร้อยบาทร้อยก็ร้อยอ่ะห้าสิบห้าสิบเอาห้าสิบเขาบอกมีไหมคะห้าสิบมีสี่สิบหลายคนกัมพูชาก็มาซื้อบางคนก็พูดไทยได้บ้างพูดได้ไม่ได้บ้างนะคะเขาก็จะถามแบบว่าราคาอะไรต่างๆนะคะตรงนี้พี่ก็จะจัดเซตให้เพราะอันนี้ก็เราสามารถขายตามราคาได้เลยใช่ไหมคะพี่ห้าสิบนะคะช่างงานช่างงานช่างงานนะช่างงานนะช่างงานทุกเมนูเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณนะคะแบบน่ารักนะคะแวะมาอุดหนุนได้นะคะนุ่มเปรี้ยวคือลำไส้เราต้องดีนะทุกคนนั่นแหละค่ะแวะมาซื้อได้ที่นี่โอเคป่ะนี่มะพร้าวเขาก็จะกองไว้แบบนี้มะพร้าวอันนี้น่าจะเป็นมะพร้าวกะทิไหมนี่ข้างในอันนี้จะเป็นทุกอย่าง20บาทโอ้โหขนมายังไงอะทำจริงก็เซียนพ่อเซียนมากแล้วว่าโอ้ดิบเลยค่ะดิบเลย โอ้เก่งมากเลยนะคะหมดแล้วล่ะคะแม่ว้าวแม่มาขายมะพร้าวเหรอคะโอ้ขายดีมากเรารอบหน้าเจริญศรีต้องเข้าเราแล้วตากล้องมะพร้าวเรามาขายที่นี่นะพีเอฟซีนะถือว่าเป็นตลาดที่แบบคนเยอะนะคะขายดีไหมคะแม่เป็นจังใดคะค่ะขายหลายอย่างแม่ต้องออกมาเรียกลูกค้าค่ะแม่เมาได้ค่ะเมาได้ค่ะเลยค่ะกางเกงในก็มีกางเกงนอกก็มีนะคะถ้าใครอยากซื้อแวะมาร้านนี้ได้เลยค่ะแม่ขายกางเกงในขายเสื้อผ้าเด็กผู้ใหญ่นะคะนี่เลยนะคะแวะมาอุดหนุนค่ะราคาแบบย่อมเยาว์นะกางเกงในเด็กก็มีเราต้องอุดหนุนแม่ซะแล้วเราเห็นละคนมีลูกอุ้ยมีลายน่ารักเอวาไซส์แอลนี่เลยน่ารักน่ารักกี่บาทครับค่ะ25บาทโอ้25บาทซื้อใส่เองค่ะ PFC ให้ลูกนะคะให้ลูก1ตัวค่ะพ่อหัวเราะพ่องงพ่องงกันเลยทีเดียวเชียวนะคะเอา2ตัวค่ะพ่ออุดหนุนพ่อก่อนนี่กางเกงในชายหญิงมีนะเผื่อใครชอบนะคะจีสติงไหมเนี่ยทุกคนคือเราเป็นอะไรกับกางเกงในไหมอิปไปที่พนมเปญที่ไปซื้อกางเกงในทุกคนมาที่นี่เราก็ซื้อกางเกงในนะอันนี้ชายแดนช่องอานม้านะคะแวะมาอำเภอน้ำยืนค่ะพออยู่น้ำยืนป่ะคะอายุฟีเกตฟีเกตอู้ขึ้นมาขายไก่ด้วยคะนี่ใส่คะกันทลักบ่คะกันทลักอ๋อกระบอกไก่บันไดเนาะค่ะหลัดมาเนาะก่อนเนาะเดี๋ยวรอตั้งท่อนก่อนค่ะซื้อฝากเด็กนะคะนี่ปัน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 โปรอ่ะคืออะไรพี่แปลให้ฟังหน่อยปันโปรกางเกงในกางเกงในเป็นนิยายเป็นนิยายนะพูดเก่งเขาอะอ๋อพูดเก่งใช่ไหมคะขอบคุณค่ะอะสวยสวยสวยภาษากัมพูชาสวยสะอาดสะอาดเดี๋ยวพี่ฟังไทยออกแหละพี่มาจากฝั่งนู้นใช่ไหมคะคาเมนหนูกลับบ้านกับพี่ได้ไหมกลับได้ไหมได้หนูกลับด้วยค่ะโอ้น่ารักอ่ะพี่กัมพูชาน่ารักนะชวนเรากลับบ้านแล้วหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฝั่งนู้นนะพี่นะค่ะโอเคค่ะเอาคืนเอาคืนเจริญสวัสดีค่ะป้าเราคุณค่ะพ่อค่ะเดี๋ยวเดินต่อกันค่ะแม่ค่ะอ่ะอันนี้ทุกอย่าง20มาไพ่บาทค่ะมาไพ่บาทนะคะทุกอย่าง20ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาไพ่บาทล่ะคะโอ้อันนี้เอาไปล้างห้องน้ำนี่อันนี้ก็มาไพ่เหรอคะค่ะอุ้ยทุกอย่าง20จริงๆร้านนี้นะคะโอ้อันนี้ก็20อ่ะหนูเมาค่ะอันนี้หนูเมานะคะ20บาทกับ20บาทนะคะมาไพ่บาทมาไพ่บาทเด้ออันนี้มาอุดหนุนได้นะคะอันนี้ลงเฉพาะวันอังคารกับพฤหัสใช่มั้ยคะสาวกัมพูชาพูดไทยได้มั้ยคะติ๊กติ๊กเปดสิบเก้าโรยโอ้ยไม่ได้ไหมคนขายก็ต้องพูดภาษากัมพูชาได้นะเพราะส่วนมากจะเป็นคนกัมพูชามาซื้อแล้วคนกัมพูชาก็สวยมากดูโหสะอาดสะอาดสะอาดนะนี่ค่ะขอบคุณค่ะแอร์ค่ะป้าเดี๋ยวเราเดินต่อค่ะนี่ลูกค้ากำลังเข้านะคะมาอุดหนุนได้นะคะของก็20บาท20บาทแบบนี้นะคะเริ่มต้นค่ะอันนี้ขายของเล่นนี่ขายล่มนี่มาซื้อล่ม
โอ้คนกัมพูชากำลังซื้อล่มนะเราต้องมาซื้อเหมือนกันนี่ค่ะโอเคมาเดี๋ยวเราเดินต่ออ่านี่เขาก็จะขนแบบเป็นคันรถมาแบบนี้มาขายตลาดก็จะมีประมาณนี้นะคะตลาดฝั่งไทยส่วนมากก็จะขายส่งมะพร้าวขายส่งแบบของกินก็จะเยอะนะคะแล้วเนี่ยอันนี้ขายปลามาขายเหรอคะค่ะอ๋อมาปลานิลนะคะถุงเท่าไหร่ล่ะคะแบบนี้กิโลค่ะอ๋อเป็นกิโลใช่ไหมคะกิโลเท่าไหร่ล่ะคะอันนี้ราคา50บาทอ๋อโลละ50 40ค่ะอ๋อส่วนมากคนกัมพูชาก็ซื้อข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหมคะอ๋อมีคนไทยมาซื้อไหมคะมีเหมือนกันด้วยคะโอ้อันนี้จะเก็บกลับแล้วล่ะคะค่ะพอดีลูกค้าสั่งของก็รีบกลับไปโอ้อยู่น้ำยืนเหรอคะไม่ค่ะอันนี้อยู่สีเกตสีเกตอ๋อกันทลักนะคะคู่ขันคู่ขันอ๋อเลยไปอีกขอบคุณค่ะขายดีนะคะค่ะขายส่งน้ำขายส่งขนมนี่เลยค่ะจะมีพวกขนมแบบพอ10-20ส่งฝั่งนู้นนะคะแบบเยอะเลยโอเคอ่ะหนีน้ำเขาก็จะซื้อน้ำที่เราต้องผลิตน้ำละตอนนี้มีธุรกิจใหม่อีกแล้วผลิตน้ำขายกัมพูชานะคะทุกคนบ้านเดี๋ยวเราเดินทางต่ออ่ะเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันอันนี้มาเดินตลาดไทยก่อนก็คือถ้าใครมาช่องอันมาก็ให้แวะมาเดินตลาดไทยก่อนนะคะมาชมบรรยากาศแล้วว่าคนกัมพูชามาซื้อของที่ฝั่งไทยแล้วก็ค่อยเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะคะเพื่อที่จะดูว่าคนกัมพูชาเอาของจากที่นี่ไปขายตรงไหนโอเคค่ะไม่ใช่เดี๋ยวเราก็จะไปดูของทางนู้นแล้วก็ไปกินแบบสตรีทฟู้ดแบบว่าอร่อยอร่อยทางนู้นกันเนาะไปเดินทางกันค่ะเซสเดย์ออนได้ของได้ของนี่มาเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยคือเดินอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นชาวบ้านที่เขาแบบอยู่แถวใกล้ๆเขาก็จะเดินมาซื้อของนะคะช่วงวันที่เขาเปิดนะคะก็คืออังคารกับพฤหัสก็มาเที่ยวด้วยไม่ต้องแบบเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะนี่ค่ะค่ะต้องเห็นกันทั้งหลบกันนะคะอู้สายใจเห็นต้องเห็นกันแบบหลายคนนะคะไม่งั้นไม่ขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเดินไปดูตรงนี้เอ้าพี่พีเอ็มซีเมื่อกี้ยังเต็มรถอยู่เลยหมดแล้วนะคะมะพร้าวดูโอ้หมดแล้วเหรอคะเหลือแต่รถครับโอ้เหลือแต่รถนะคะเหลือแต่รถกลับบ้านน้ำยืนดีกว่าโอ้โหเหลือแต่รถกลับบ้านน้ำยืนดีกว่าพ่อบอกคันคอยว่ากันมาอังคารหน้ามาใหม่นี่ไงคะโอ้โห83ใหญ่อ่ะมะพร้าวยังคะมะพร้าวใหญ่ครับมะพร้าวใหญ่มะพร้าวใหญ่ไอ้ต้นสูงสูงนะคะว่าครับครับครับพ่อปีนขึ้นไปเอาใช่ไหมคะขึ้นไปเอาเราจริงเหรอเสือกนะครับใช่เสือกย้อนลงนะเอาพ่อปีนจริงเหรอคะครับครับอันนี้พูดเล่นหรือจริงเหรอพูดจริงครับถ้าอย่างนั้นเราไม่ได้ขายนะครับผมซื้อมาผมขายอยู่นี่20กว่าปีแล้วครับโอ้พ่อเจ้าตลาด20กว่าปีอ่ะพ่อปีนจริงๆมั้ยเองพ่อปีนจริงๆนะทุกคนนะเรานึกว่าพ่อพูดเล่นอย่าอย่าพูดอย่าขึ้นนายจะงาขามไม่ใช่นะต้นมะพร้าวก็ขึ้นได้หรอคะพ่องาขามขึ้นได้ง่ายที่สุดงาขามคืออะไรวะเดี๋ยวนะต้นมะขามงามค่ะโอ้ยง่าขามอ่ะต้นหวนหวนนะพี่นะลองหวนดูนะอันนี้ทันอยู่ใช่ไหมเราทันอยู่ใช่ไหมนึกว่าพี่ไม่ทันอยู่เนี่ยทันอยู่น้องบอกว่าทันอยู่นะง่าขามงามค่ะขามแล้วโอ้ยได้ถึกใจถึกใจนะอันพ่อเล่นมุกแบบได้จริงจังมากนะเราก็จะคิดแบบต้นมะขามงาขามงามขาเนาะน้องพี่นะขึ้นง่ายนะคะนี่โอเคเบิร์ดแล้วหมดแล้วเนาะโอ้ขายดีมากอันงามค่ะอันงาขามต้องกับต้องกับนะคะพ่อชื่ออะไรนะเมื่อกี้จำสองจำสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าห้าสิบห้าหนึ่งโอ้อาเตรียมละของเราอันนี้เราจะเอากลับเตรียมของเขาของอีฟนะอีฟมาเหมามะพร้าววันนี้ทุกคนนี่กำลังนับเอาครบเรียงค่ะเดี๋ยวจะเข็นไปแล้วนะคะต้องยกไหมคะยกครับทุกคนเดี๋ยวลูกหมดลูกท้องมันเสียหายลูกอยู่ในท้องมันเสียหายพ่อบอกว่าหนักนะทุกคนไม่ใช่เบาๆนี่หนักเนาะหนักครับรถคันนึงแล้วเราก็ต้องเข็นออกแบบนี้16ลูกเท่านี้เขาเข็นทีละ100ลูกเข็นทีละ100อันนี้100กว่าเข็นทีละ100กว่าถ้าเราใหญ่ๆก็แค่80สูงสุดเหรอคะครับอันนี้66นี่เบาๆครับพ่อกับน้องบอกว่าปกติก็ขนกัน
เล่นมุกขนกันร้อยกว่านะคะเล่นมุกเบาๆอ่ะเข็นออกเลยไหมคะทางนู้นไปก่อนอ่ะเราวางแล้วเราน่าจะไม่ไหวขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะเอาคืนขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่เดินทางละจะหมดแล้วเนาะอันนี้กลับเลยไหมรอรับตังค์แล้วก็กลับรอรับตังค์แล้วก็กลับเลยน้องบอก400ลูกนะคูณดูนะว่าเป็นราคาเท่าไหร่นะคะนี่ไงล่ะโอเคอันนั้นมาคุณละเจ้าเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะคุณค่ะพ่อค่ะร้านของสุดารัตน์ร้านสุดารัตน์นี่ครับอ๋ออ๋อไม่มีนะโอ้ยพ่อเนี่ยพ่อเล่นมุกแบบมุกตามไม่ทันนี่แหละของแท้นี่ร้านสุดารัตน์นะตรงนี้เลยนะคะแวะมานะตรงนี้นะคะมาหาคุณพ่อคุณพ่ออะไรนะคะคุณพ่อพ่อสุขครับพ่อสุขนะคะอยู่กับพ่อแล้วมีความสุขแน่นอนนะคะแวะมาค่ะโอเคค่ะพ่อขึ้นค่ะขึ้นค่ะขึ้นค่ะจ้าโอ้ยคือปวดเหนื่อยเลยขำเลยทุกคนนะคะมุกแบบเยอะมากอุ้มมะพร้าวแข็งๆนะคะนี่ลูกใหญ่มากมะพร้าวนี้ไม่มีเจ้าของเท่าไหร่แล้วเข็นนี่ไปมันหนักมากทุกคนไปแล้วโหหนักนะน้องบอกนะน้องบอกว่าหนักนะพี่นะคะเข็นไม่ไปเลยค่ะหนักมากนะคะตอนแรกคิดว่าพ่อคนไทยซื้อขนมกัมพูชาไปขายทุกคนดูกล่องขนมเยอะมากนะคะเวียดนงเวียดนามก็มีนะทุกคนนะพ่อว่าไม่ใช่มันคือมะนาวนะคะอยู่ข้างในนะคะมะนาวนะพ่อเนาะค่ะโอ้โหแล้วก็มีมะม่วงแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นครับอร่อยที่กัมพูชาใช่ไหมคะพ่อเอาไปขายที่ไหนครับพ่อกรุงเทพอ๋อขายอุบลเนาะค่ะนึกว่าไปขายกรุงเทพป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครมาเอาไกลมากขึ้นค่ะพ่อเดี๋ยวหนูไปเที่ยวฝั่งนั้นกันค่ะไปเที่ยวด้วยกันค่ะค่ะช่องอิปปี้ยีนนะคะ YouTube ที่เราเห็นอันนี้คือไม่ใช่รถเข็นคนไทยนะทุกคนนะเป็นรถเข็นคนกัมพูชาที่เขามาซื้อของที่นี่เมื่อกี้เราขึ้นมาจากตลาดตรงนั้นเราจะมีตลาดตรงนี้อีกตรงนี้จะขายอาหารขายอะไรต่างๆเหมือนกันนะคะนี่ขายส่ง เดี๋ยวเราขึ้นไปดูก่อนอิฟมารอบที่3เนาะก็ตรงเนี้ยยังไม่เคยขึ้นมาเลยรอบนี้อิฟจะพาขึ้นไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจไหมไปอาหารทะเลก็มีนะคะนี่กุ้งหอยปูปลาปลาทงปลาทูมาจากทะเลเลยนะเนี่ยมาอุดหนุนได้อ่ะเดี๋ยวเราหนีร้านผลไม้ส่วนนี้ก็จะขายพวกอาหารผลไม้ต่างๆนี่ค่ะองุ่นก็มีคนมาซื้อดีคนกัมพูชามาซื้อเนี่ยค่ะคนขายต้องพูดภาษากัมพูชาได้ถูกต้องไหมคะพี่ว่าเขาค่ะอะไรนะคะเขาก็คนฝั่งโน้นเอ้าคนฝั่งนู้นเหรอคะพี่พูดได้ไหมคะพูดได้พูดได้เลยค่ะนิดหน่อยคนขายต้องมีสกิลภาษาเขมรนะคะทุกคนจะขายดีเลยนะคะขายดีนะคะพี่ค่ะกันค่ะไอ้กินค่ะนี่ก็จะมีร้านผลไม้โหเยอะเลยอันนี้น้อยหน่านี่เดี๋ยวคนกัมพูชามาซื้อเยอะไหมคะนี่วันนี้เขากำลังเริ่มมาแต่ว่าเขาจะกินอาหารก่อนแล้วเขาจะซื้อกลับไม่หนักนะคะอ๋อซื้อแล้วก็ฝากไว้นี่รับฝากด้วยนะคะนี่แบบน่ารักไหมคะแบบน่ารักแวะมาอุดหนุนนะคะลงตรงนี้ประจำเลยใช่ไหมคะประจำค่ะอ๋ออาทิตย์หน้าคนถึงจะเยอะนะทำไมคะบ้านเขาจะมีประเพณีน้ำประเพณีน้ำคือเหมือนเขาหยุด3วันน่ะอ๋อประเพณีการขอขมาเหมือนลอยกระทงบ้านเราอ๋อค่ะเหมือนลอยกระทงเนาะพี่เนาะค่ะขอบคุณค่ะขายดีขายหมดค่ะค่ะไปเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าจะขายดีกว่าอาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้ก็ดีแล้วนะนี่ไงอาทิตย์หน้า number 1นะคะอันนี้ร้านทุกอย่าง20เนาะค่ะสวัสดีหันมาปุ๊บเนี่ยมาจากฝั่งนู้นไงคะอยู่ฝั่งนี้โอ้คะเมนเนาะสาวคะเมมาซื้อกระถางพูดไทยได้ไหมออดเมียนกระดกน้องนี่น้องมาซื้อกระถางนี่เท่าไหร่มันซื้อ2อันสาวกระเหม็นบอกสาวกระเหม็นสวยนะเนี่ยน่ารักนะคะสามีเขาอยู่ด้านหลังมาเราแซวเก่งเขาจะว่าอันนี้ร้านทุกอย่างอ่ะด้านนี้จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่กางเกงในเหมือนอิฟซื้อเมื่อกี้เสื้อซับในก็น่ารักอ่ะปกติไม่ค่อยเห็นอ่ะขอสักตัวหนึ่งได้ไหมขอดูก่อนอุดหนุนกันเนี่ยอันนี้ตัวเท่าไหร่คะแบบนี้ตัวละ50บาทนู่นนี่เป็นเสื้อแบบว่าเสื้อออดเด็ก
เสื้อต่ออัตแอดนะคะน่ารักมากนะนี่นะซื้อไปฝากน้องเอวาสักตัวไซส์ M ค่ะเดี๋ยวใส่ด้วยกันก็ได้ค่ะซื้อสะเดบองโอ้ได้ของเยอะเลยบองมาซื้อของนะคะของใช้ต่างๆอันนี้มาซื้อนมนะคะอันนี้ไข่นมไข่โอ้สุดยอดเลยป่ะเอ้าโชคก็มาดูทุกคน ไม่มีเจ็ดเก้ามีไหมคะเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเอา278นี่ก็ได้ค่ะเมื่อคืนฝันเห็นบ้านยายบ้านเลขที่79นะคะพี่พีเอฟซีเอาอีกแล้ว79ไม่มีซื้ออันนี้ละงวดที่แล้วถูกนะคะขายขนมส่งขายให้คนกัมพูชาขายทั้งปีกทั้งส่งขายทั้งปีกทั้งส่งขายให้คนไทยกัมพูชาครับใช่ไหมขายแต่ตัวไม่ขายแต่ตัวเดี๋ยวดูโอ้โหพอคุณขายแบบน่ารักนะเนี่ยมาเหมาได้นะทุกคนนะเราอยากได้ขนมอะไรหวานหวานเนี่ยหอแวะมาได้ของใช้ก็มีใช่ไหมคะเยอะแยะเลยดูว่าโอ้อันนี้ก็คือพ่ออยู่ที่นี่อยู่น้ำยืนอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเปิดทุกวันไม่เลยเขาเปิดว่าอังคารกับพฤหัสเราต้องมาแค่2วันนี้นะถ้ามาวันอื่นจะไม่เห็นร้านนะคะไม่เห็นพ่อไม่มีค่ะทุกคนเขาไม่เปิดด่านนะคะโอเคค่ะว่าขอบคุณค่ะขายดีปังปังเฮงๆค่ะนี่พ่อเล่นมุกพ่อบอกว่าคุณหมอจะมาหาคุณพ่อคุณหมอที่อุบลนะคะที่โรงพยาบาลปิ่นนะคะคือจะมาหาคุณพ่อแบบว่าโอ้สุดยอดเลยอะไรเงี้ยพ่อหล่อไงเราบอกคุณหมอก็เลยจะมาหาคุณพ่อภาษาได้ไงดอกภาษาได้อ๋อพูดกัมพูชาได้ด้วยใช่มั้ยคะโหสุดยอดถ้าหนูจะพูดว่าถามชื่อชมอเอชื่อเมื่อไงค่ะอืมแล้วต้องถามโน่เอ้ยใช่ไหมใช่ปูชื่อเมื่อปูเราเรียกปูยงใจเยอะปูเนาะค่ะปูนี่คือลุงป้าน้าอาเออใช่ไหมคะปูชื่อเมื่อไงภาษาเขมรชื่อเมื่อเอ้ยชื่อเมื่อเอ้ยอะไรนะอ๋อตาอ๋อเรียกตามีนครับตามีนตามีตามีนตามีนเออโอ้โหมาสดีนอนอ๋อตามีนนะคะโอเคแล้วพ่อก็เลยบอกเราว่าคุณหมอจะมาขอติดป้ายตรงนี้อ๋อติดแล้วเหรอคะอ๋อนู่นไงติดแล้วอันนี้เนี่ยคือแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่โอ้โอเคค่ะติดต่อได้นะคะมาหาคุณพ่อได้เผื่อใครแบบอยากไปมานู่นนี่นั่นไทยกัมพูชามีเบอร์โทรติดต่อก็ได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ